นี่เขาเรียกว่ารู้อยู่กับปัจจุบันพอเรามีปัจจุบันใจของเราก็ผ่องใสไม่เศร้าหมองเพราะอดีตไม่เร่าร้อนเพราะอนาคตที่มันเศร้าหมองที่มันเร่าร้อนเพราะอดีตอนาคตเข้ามารบกวนจิตใจของเราใจของเรามันไปติดยึดอยู่กับอดีตไปปรุงแต่งอยู่กับอนาคตปัจจุบันเราไม่มีจิตของเราเลยไม่เบิกบานผ่องใสมีแต่ความเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนนั่นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนอบรมก็คือปัจจุบันคนเราถ้าอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาใจของเราก็เบาสบายทุกคนต้องการความเบาความสบายของใจไม่อยากจะหนักอกหนักใจเรื่องการงานเรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้เรื่องคนนั้นสิ่งต่างๆมันมารุมเร้าจิตใจของเราเพราะเราปล่อยจิตทรงใจของเราจนเคยชินไม่ควบคุมจิตใจตัวเองไม่ฝึกใจตัวเองให้อยู่กับเนื้อกับตัวเวลาเรานั่งเราก็ไม่รู้เรานั่งเวลาเรายืนจะลุกไปจะเดินจะทำอะไรเราขาดสติขาดความรู้ตัวเมื่อเราไม่รู้ตัวเราก็เลยใจมันล่องลอยไปมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าคนใจลอยนั่งที่ไหนก็ใจลอยไปอยู่ที่อื่นนั่นเราต้องคนเป็นต้องฝึกให้จิตของเรามันอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับร่องกับรอยฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เกิดความรู้ความเข้าใจสติสัมปชัญญะก็สามารถทำให้มันมากขึ้นสมบูรณ์ขึ้นจากที่เราไม่เคยรู้เลยว่านั่งอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรเราก็มาเป็นผู้รู้พอรู้แล้วก็ตื่นใจก็เบิกบานอดีตก็ไม่มารบกวนอนาคตก็ไม่มาทำให้เราวุ่นวายเราอยู่กับปัจจุบันนี่แหละฝึกจิตได้อยู่กับปัจจุบันกายเป็นฐานที่ตั้งของจิตกายกับจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติมีสติรู้อยู่ตลอดนักวัดต้องฝึกอย่างนี้ไม่ใช่มาให้ทานแล้วก็ไม่ได้ฝึกสมาธิจิตไม่มั่นคงมีแต่วอกแวกวุ่นวายแต่สายโยกโครงตลอดเวลานี่ก็ทำให้ใจของเราไม่สบายทำบุญแล้วใจยังไม่สบายให้ทานแล้วใจยังเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนเราก็เลยเข้าไม่ถึงบุญบุญเป็นของเบาเป็นของสบายทำให้กายสบายใจสบายมาให้ทานแล้วก็ต้องรู้จักรักษาศีลรู้จักสวดมนต์ภาวนาอย่างสมถะให้เกิดขึ้นอย่างกายใจให้สงบที่ไหนมีความสงบที่นั่นก็มีความสุขสุขที่เกิดจากความสงบเป็นสุขเย็นสุขเย็นสุขสงบไม่เร่าร้อนไม่วุ่นวายไอ้ที่มันวุ่นวายเพราะใจของเราไม่เคยสงบไม่เคยว่างมันคิดอยู่ตลอดเวลาอดีตอนาคตเข้ามาก่อกวนจิตใจอยู่ตลอดไม่เคยอยู่กับปัจจุบันนั้นเราต้องมาฝึกฝนอบรมจิตตัวเองบ่อยๆที่เรามาวัดเนี่ยเราต้องการให้ใจของเราสบายทำบุญแล้วสบายกายสบายใจกายก็สบายใจก็สบายให้ทานและใจมันมีความเบิกบานผ่องใสในการให้แล้วก็มีความสุขสุขที่ใจนี่เองรักษาศีลแล้วใจมีความสุขวันนี้ก็มีทั้งศีล5ศีลอุโบสถศีล8แล้วแต่เราจะมีศรัทธาประพฤติปฏิบัติเราทำได้แค่ไหนเรามีศรัทธาแค่ไหนศรัทธามากขึ้นก็ทำได้มากขึ้นจากศีล5ก็เป็นศีลอุโบสถเป็นศีล8ก็เรียกว่าศรัทธาของเรามันเพิ่มขึ้นศรัทธาในการรักษาศีลศรัทธาในการให้ทานแต่ก่อนเราอาจจะให้อยู่ตามบ้านแต่ตอนนี้เราก็มุ่งเน้นไปที่วัดบ้างไปที่สถานที่ต่างๆที่เราคิดว่าเราจะไปบริจาคเราจะไปเสียสละจะถามว่าอยู่บ้านทำได้ไม่ทำได้แต่ทำได้น้อยเพราะอะไรเพราะหน้าที่การงานค
ครอบครัวไม่เอื้ออำนวยในการให้ทานอย่างแท้จริงให้แล้วใจยังไม่เบิกบานให้แล้วใจยังเศร้าหมองขุ่นมัวได้แล้วเบิกบานเนี่ยคือให้แล้วไม่หวังผลให้แล้วก็มีความสุขการสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการเจริญสติเจริญสมาธิทำไมต้องเจริญสติเพราะสตินี้ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีมากขึ้นยิ่งทำยิ่งมีมากยิ่งให้ตัวเองมีสติมากขึ้นมากขึ้นแต่อย่างอื่นยิ่งให้มันก็น้อยลงแต่จะให้สติเนี่ยมันมีมากยิ่งให้ยิ่งมากนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเป็นผู้มีสติอย่างอื่นถ้าเราขาดสติแล้วมันก็มีการผิดพลาดรักษาศีลถ้าไม่มีสติก็ผิดพลาดศีลก็ขาดศีลก็ด่างพร้อยศีลก็ขาดหายได้ตกหล่นได้เพราะเราไม่สำรวมกายสำรวมวาจาไม่ระวังว่าเรามีศีลอะไรศีล5มีกี่ข้อ5ข้อถ้าเรามีสติก็เราคอยสำรวมระวังไม่ให้มันบกพร่องไม่ให้มันขาดไม่ให้มันด่างพร้อยศีลอุโบสถมี8ข้อศีลของเนกขัมมะมี8ข้อเราก็ปฏิบัติให้ครบถ้วนนั่นก็เรียกว่าเรามีสติเพิ่มขึ้นสำรวมระวังในการที่เรารักษาศีลของตัวเองถ้าเราขาดสติเมื่อไรศีลของเราก็อาจจะเผลอขาดเมื่อนั้นนั่นการที่มีศีลมากๆก็คือการทำให้เราเป็นคนมีสติมากขึ้นสำรวมมากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาจะพูดจะทำเรียกว่าเป็นผู้มีศีลข้อนั้นก็ทำไม่ได้ข้อนี้ก็ทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้เพราะถ้าทำไปแล้วมันเดือดร้อนผิดศีลแล้วมันเดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์เนี่ยทำให้สัตว์ลำบากเบียดเบียนสัตว์เราก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเหมือนกันเป็นสัตว์ที่ประเสริฐมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ก็ยังเป็นสัตว์อยู่นะแต่ว่าประเสริฐหน่อยที่มีสติมีปัญญาสามารถแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทำอะไรควรละนี่ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ขึ้นมาหน่อยเป็นสัตว์เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีสติไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดมันก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานมันก็ทำตามใจตัวเองนึกอยากจะทะเลาะกับใครก็ทะเลาะนึกอยากทำร้ายใครก็ทำร้ายนั่นก็เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานควบคุมตัวเองไม่ได้แต่มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเขายกย่องให้เป็นสัตว์ที่สูงที่สุดในความเป็นสัตว์มนุษย์โสมนุษย์ที่ประเสริฐนั่นเราทำใจของเราเนี่ยพยายามยกจิตยกใจของตัวเองให้มันสูงขึ้นจากความเป็นสัตว์ทั่วไปสัตว์ทั่วไปก็อยู่ด้วยการเบียดเบียนกันเราไม่คิดจะเบียดเบียนใครเพราะเราก็ไม่ชอบให้ใครมาเบียดเบียนถ้าเรียกว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์ชั้นใดสัตว์ทั้งหลายก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นเมื่อเราต้องการให้เขาทำดีกับเราพูดดีกับเราคิดดีกับเราแต่เราไม่คิดดีกับใครไม่ทำดีกับใครนี่เพราะเราเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเราก็คิดดีกับคนอื่นทำดีกับคนอื่นพูดดีกับคนอื่นถ้าเราต้องการอย่างไรคนอื่นก็ต้องการอย่างนั้นแหละต้องการความสุขไม่อยากใครมาพูดนินทาเราให้ร้ายเราเราก็ไม่ควรนินทาใครให้ร้ายใครถ้ามีศีลแล้วไม่นินทากันไม่ให้ร้ายกันมันก็ไม่เกิดความเดือดร้อนความเร่าร้อนไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งไม่ต้องเบียดเบียนกันไม่ต้องเอารัดเอาเปรียบกัน
ถ้าสังคมเราทุกวันนี้เพราะขาดหลักของการประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลทานก็พอมีบ้างนะแต่ก็เป็นทานเบื้องต้นวัตถุทานให้วัตถุให้ข้าวให้น้ำให้เครื่องอำนวยความสะดวกแต่ทานที่สูงไปกว่านั้นอภัยทานธรรมทานเราไม่ค่อยได้ให้กันให้อภัยกันไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉากันเนี่ยเราไม่ค่อยได้ให้ที่จริงมันเป็นสิ่งจำเป็นที่เราอยู่ร่วมกันสังคมของสัตว์ของมนุษย์ถ้าเราไม่เบียดเบียนกันเนี่ยไม่ให้ร้ายกันทุกคนก็อยู่อย่างมีความสุขสัตว์ทั้งหลายก็อยู่อย่างมีความสุขดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติมีทานมีศีลกำกับไว้แล้วก็มีสติในการดูแลตัวเองไม่ละเมิดศีลพอมีศีลดีแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำจิตใจของเราให้มีความสุขนั้นความสุขที่เกิดจากศีลสิเลนะสุขติยันติทุกคนต้องพยายามให้ตัวเองมีศีลอย่างน้อยก็ศีล5ศีลของคารวาสผู้ครองเรือนเรายังอยู่ร่วมกันมากๆเนี่ยถ้าไม่มีศีลเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเบียดเบียนกันมีโจรมีขโมยมีจี้มีปล้นมีผิดลูกผิดเมียมีพูดคำหยาบพูดส่อเสียดนินทาเขาให้ร้ายเขาดื่มน้ำเมาเสพสิ่งเสพติดทุกอย่างเนี่ยเราทำไปแล้วมันเกิดความหลงเกิดความโลภเกิดความโกรธมันตามมาหมดมันควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่สามารถจะยับยั้งไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยไม่มีกรอบไม่มีระเบียบก็เกิดการละเมิดขอบเขตการอยู่ร่วมกันในสังคมในครอบครัวทะเลาะเบาแว้งกันเบียดเบียนกันทำร้ายกันด้วยกายด้วยวาจานำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายเพราะเหตุที่เราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสติสัมปชัญญะควบคุมกายใจของตัวเองให้อยู่ในกรอบในระเบียบในคันลองของศีลของธรรมนั้นจึงเป็นเหตุว่าทำไมเราอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องมีธรรมะธรรมะก็คือการครองตนตั้งตนไว้ชอบประกอบด้วยความสุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตใจสุจริตถ้าเราฝึกได้อย่างนี้ทำได้อย่างนี้เราก็มีความสุขครอบครัวใดสังคมใดประเทศใดสามารถทำได้ที่นั่นก็มีความสุขความเจริญทินธรรมนำมาซึ่งความเจริญทำได้นี้เจริญหมดใจมันเจริญมันไม่เสื่อมไม่ถอยไม่ตกต่ำแต่ถ้าเราไม่ทำนี่มันตกต่ำใจของเราเนี่ยมันคอยจะไหลไปตามกิเลสกระแสของความโลภกระแสของความโกรธกระแสของความไม่รู้มันมีอยู่ตลอดเวลามันนอนเนื่องอยู่ในกมลสันดานของเราเนี่ยมานานหลายภพหลายชาติมันก็จะมันถูกอกถูกใจแต่ขัดใจไม่ได้ขัดใจแล้วมันเกิดความโกรธโกรธแล้วก็ทำได้ทุกอย่างเนี่ยพอกิเลสมันผลักดันเราตัณหามันผลักดันเราอุปาทานความยึดความติดความไม่รู้ความหลงมันเกิดจากเรานี่แหละที่เราไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันทานเราไม่สมบูรณ์ศีลเราไม่สมบูรณ์สติเราไม่สมบูรณ์พอภูมิคุ้มกันมันบกพร่องเหมือนเชื้อโรคมันก็เข้ามาแทรกในร่างกายก็เราทำให้ร่างกายเราของเราเนี่ยมันหมดสภาพไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเหมือนกันถ้าเราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาเราก็มีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องกายก็บกพร่องวาจาก็บกพร่องใจก็บกพร่องถูกกิเลสตัณหาอุปาทานเข้าไปครอบงำย่ำยีใจของเรา
ให้เกิดความเศร้าหมองเกิดความเร่าร้อนเกิดความทุกข์เกิดความทรมานต้องดิ้นรนขวนขวายอยู่ตลอดเวลาทำตามกิเลสทำตามตัณหาทำตามความต้องการไม่สามารถไปแยกแยะผิดถูกชั่วดีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสังคมเราครอบครัวเราก็เดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนเป็นเหตุที่เราทำตัวเองทั้งหมดไม่มีใครทำให้เรางั้นการประพฤติปฏิบัติที่เรามานั่งกรรมฐานกรรมฐานฐานที่ตั้งของความสงบมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นมาดูกายของตัวเองเป็นหลักตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเนี่ยเราก็เอาใจของเรามาไว้ในกายเนี่ยพยายามไม่ให้ออกนอกกายถ้ามันออกก็รู้ว่ามันออกไปไม่ได้ปล่อยให้มันออกไปนานถ้าปล่อยออกไปนานแล้วมันก็เคยมันเรานั่งแล้วก็เพลินคิดไปเพลินไปถึงคนโน้นถึงคนนี้ที่นั่นที่นี่นั่นก็เรียกว่าความเพลินเพลินแบบนั้นมันเพลินแล้วไม่สงบเพลินแล้วมันมีความทุกข์แต่ถ้ามันเพลินกับกรรมฐานเพลินกับการสงบนั่งแล้วจิตมันว่างจิตมันสงบมันเพลินอยู่ในเนี้ยในร่างกายของตัวเองอาการ32เนี่ยมันเกิดความรู้เกิดความเข้าใจหลักของความเป็นจริงเราชีวิตของเราเกิดมาแล้วไม่มีอะไรเกิดมาแล้วก็มาถึงความแก่ความเจ็บความตายเดินไปหามันทุกวันทุกวัยไหนก็ไปวันไหนก็ไปเรากำลังก้าวไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายกันทุกวันทุกวัยมันมีอยู่ในเราหมดแล้วเราไม่ต้องไปดูที่ไหนความแก่ก็มีอยู่ในเราความเจ็บก็มีอยู่ในเราความตายก็มีอยู่ในเราแต่เราเห็นมันแล้วเราก็จะเข้าใจชีวิตของคนเรามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเกิดมาก็มาแก่มาเจ็บมาตายไม่ได้วิเศษมนุษย์ไม่ได้วิเศษอะไรเลยเกิดมาเพื่อมาแก่มาเจ็บมาตายเท่านั้นเองถ้าเรามีสติเราก็ทำไงจะให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยทางมีอยู่มรรคมีองค์8เป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความดับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพุทธเจ้าพระองค์ทรงค้นพบพระอรหันตสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าค้นพบยืนยันได้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะเนี่ยพิสูจน์ได้เป็นของจริงธรรมะเป็นของจริงต่อการพิสูจน์เราสงสัยเราก็ต้องพิสูจน์มีไหมพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนบอกใครก็ไม่ได้ถ้าคนนั้นไม่เห็นก็บอกไม่รู้แต่ถ้าเห็นเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันก็พูดคำเดียวก็รู้เรื่องแจ้งแล้วอีกคนหนึ่งรู้อีกคนหนึ่งไม่รู้คนรู้ไปพูดให้คนไม่รู้ก็ไม่เข้าใจไม่รู้จะบอกยังไงต้องเข้าใจเหมือนกันต้องรู้เหมือนกันธรรมะก็เหมือนอย่างนั้นเราต้องรู้ด้วยตัวเองก่อนเข้าใจด้วยตัวเองก่อนความสงสัยก็จะหายไปหมดไปพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงพระอริยบุคคลมีจริงพระโสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์มีจริงเพราะเราได้ปฏิบัติเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมันเราไปเห็นไม่ต้องให้ใครบอกเราบอกไม่เห็นก็เหมือนก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีไหมจะเป็นอย่างนั้นไหมแต่ถ้าเราเห็นเองเนี่ยเราไม่ต้องให้ใครบอกธรรมะก็เหมือนกันพระองค์บอกเราต้องปฏิบัติเองพิสูจน์ด้วยตนเอง
แล้วเราจึงจะมั่นใจว่าในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่งั้นเราไม่มั่นใจเมื่อไม่มั่นใจเราก็ยังหล่อแหละโลเลอยู่เงี้ยทำมั่งไม่ทำมั่งทำดีไหมหนอมีจริงไหมหนอนรกสวรรค์มีไหมนิพพานมีไหมเมื่อเราไม่แน่ใจเราก็ไม่ลงมือปฏิบัติไม่ลงมือทำถ้าเราเห็นแล้วเข้าใจแล้วว่ามันมีเราก็ปฏิบัติอ๋อสวรรค์ก็มีนรกก็มีนิพพานก็มีมันมีจริงนั่นแหละแล้วเราก็จะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นเองนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติฟังอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวเข้าไม่ถึงได้แต่เป็นพื้นฐานของความรู้ความรู้คือรู้ในเบื้องต้นปริยัติที่พุทธเจ้าแยกไว้สามประเภทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือการเรียนรู้การรู้ที่จะทำให้มันถูกต้องเมื่อรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็เกิดผลผลของมันคือปฏิเวทผลของการปฏิบัติสิ่งที่เรารู้มาอย่างกับพุทโธพุทโธเนี่ยครูบาอาจารย์พระพุทธองค์สอนให้เราภาวนาให้สงบแล้วมันจะเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความรู้แจ้งญาณคือเครื่องรู้ญาณตัวนี้คือเครื่องรู้รู้ความเป็นจริงรู้แจ้งรู้จริงรู้ว่าคนเราเกิดมาแล้วหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายทุกคนต้องแก่ทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องตายงั้นเราต้องหาที่พึ่งของตัวเองเราพึ่งใครไม่ได้สมบัติก็พึ่งไม่ได้บอกทรัพย์สมบัติก็ช่วยเราได้แค่โรงพยาบาลโดยเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกช่วยไม่ให้เราแก่ก็ช่วยไม่ได้คนมีเงินแก่ไหมแก่คนมีเงินเจ็บไหมเจ็บคนมีเงินตายไม่ตายแล้วมันช่วยได้ตรงไหนมันช่วยอำนวยความสะดวกช่วยเราเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็หาหมอเป็นค่าอยู่ค่ายาเป็นค่าหมอไปมันช่วยเราไม่ได้มันช่วยเราไม่แก่ไม่ได้ช่วยเราไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้นั่นเราต้องหาที่พึ่งที่ดีกว่านั้นเพราะหมอก็พึ่งไม่ได้ยาก็พึ่งไม่ได้คนเราก็หวังพึ่งยาพึ่งหมอป่วยไข้ก็วิ่งหายาหาหมอกันลืมไปว่าสิ่งเหล่านั้นก็ช่วยเราไม่ได้ถึงเวลาหมอก็ช่วยไม่ได้ถึงเวลายาก็ช่วยไม่ได้อะไรที่ช่วยได้บุญนี่ไงมันจะนำพาเราไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยสมบัติของเราที่เราต้องสะสมต้องสร้างเอาไว้เป็นเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพหน้าตราบใดที่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์ยังมีการเกิดอยู่เราก็ต้องแสวงหาเสบียงในการเดินทางไปสู่ภพภูมิต่อๆไปทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาคนที่เขาเกิดมาแล้วรวยสวยมีสติมีปัญญาเขาทำมาครบถ้วนฐานเขาก็ทำมามากศีลก็รักษามาครบบริสุทธิ์บริบูรณ์เกิดมาก็หน้าตาสะสวยผิวพรรณสะอาดสะอ้านเป็นเครื่องบ่งบอกสติปัญญาทรัพย์บางคนเกิดมาบนกองเงินกองทองเห็นไหมเขาทำของเขาไว้เกิดมาเขาก็มีเงินทองมารองรับเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นไหมจะเกิดมาลงมาจากอัญเชิญมาจากเทวดามาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะมีขุมทรัพย์ทั้งสี่เกิดขึ้นรองรับเลยมีทุกอย่างพร้อมหมดธาตุบริวารทรัพย์ยศถาบรรดาศักดิ์ตระกูล
เตรียมพร้อมหมดทุกอย่างพอมาเกิดปั๊บมีทุกสิ่งพร้อมมูลไม่ต้องไปแสวงหาเพราะแสวงหามาแล้วทำมาแล้วแต่คนที่ไม่มีไม่ได้ทำไม่ได้สร้างปรารถนาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทำต้องการจะรวยแต่ไม่ให้ทานเป็นคนตระหนี่เป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เกิดมาก็ยากจนไม่มีกินไม่มีใช้ไม่เคยช่วยเหลือใครไว้เลยเวลาตกทุกข์ได้ยากก็ไม่มีใครช่วยร้องให้เขาช่วยเขาก็ไม่ช่วยตอนเองมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เคยช่วยใครมีทรัพย์ก็ไม่เคยช่วยใครเมื่อเป็นเช่นนั้นตัวเองก็ต้องเกิดมาชดใช้ก็เรียกว่าใช้กรรมกรรมคือการกระทำของตัวเองไม่มีใครทำให้แต่ตัวเองเป็นผู้ทำเอาไว้พอหลงลืมไปว่าไอ้ที่ได้มานั้นมันได้มาจากบุญที่ตัวเองทำบางคนก็ลืมภพลืมชาติของตัวเองนึกไม่ได้พอเกิดมาสุขสบายแล้วก็ลืมให้ทานก็ไม่ให้เก็บไว้ฝากธนาคารเอาไว้ในบริจาคไม่ช่วยใครใครเดือดร้อนก็ไม่เคยช่วยไม่เคยส่งเคราะห์ก็ทำสาธารณประโยชน์กันที่ไหนเขาเดือดร้อนกันที่ไหนเขาทุกข์ยากกันที่ไหนไม่เคยไปช่วยเขาเลยแล้วตัวเองเป็นเศรษฐีตัวเองเป็นคนมั่งมีตัวเองก็ยิงทนงตัวเองว่าตัวเองเป็นคนมีทรัพย์มีเกียรติไม่ให้ใครก็ได้ฉันไม่ขอใครกินผลสุดท้ายพ้นจากชาตินั้นไปแล้วไปชาติต่อไปตัวเองก็จนจะเกิดเป็นคนจนขอเขาก็ไม่ให้ขอข้าวเขาก็ไล่ขอเสื้อผ้าก็ไม่ได้ไม่มีกินไม่มีที่จะอยู่ที่จะอาศัยเครื่องนุ่งห่มไม่มีเห็นไหมบางคนน่าสงสารไปคุยอยู่ที่กองขยะเศษอาหารที่เขาทิ้งเหลือๆประทังชีวิตไปบูดบ้างเน่าบ้างก็ต้องอาศัยอย่างนั้นไปเพราะตัวเองไม่ได้สร้างเอาไว้ชาติก่อนจะเป็นเศรษฐีก็ได้แต่ตระหนี่เสียดายไม่ช่วยใครไม่สงเคราะห์ใครไม่เอื้อเฟื้อใครลืมไปลืมภพลืมชาติของตัวเองว่าตัวเองนั้นมาด้วยบุญที่เกิดมาร่ำมารวยมาสวยมาหล่อเนี่ยมีสติปัญญามากมายเนี่ยเพราะบุญที่ตัวเองสะสมสร้างเอาไว้ลืมภพลืมชาติของตัวเองนี่เขาเรียกว่าเราเกิดมาแล้วก็ลืมตัวลืมตายลืมแม้กระทั่งความตายว่าความตายกำลังรอเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยเรากำลังเดินเข้าไปหาเนี่ยทุกคนหนีไม่พ้นความตายตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติจะมากมายกายกองเท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้ซื้อความตายไม่ได้ซื้อสวรรค์ไม่ได้ถ้าเราไม่แปรเป็นอริยทรัพย์เอาทรัพย์ภายนอกทำเป็นทรัพย์ภายในมันก็ซื้อสวรรค์ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ทรัพย์นั้นก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เลยเพราะทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ของโลกเป็นของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เราแต่อริยทรัพย์หรือบุญเนี่ยเป็นของคู่เราจะแปรสภาพจากวัตถุภายนอกเป็นวัตถุภายในเป็นอริยทรัพย์ภายในมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาหาที่พึ่งพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐพึ่งได้ช่วยเราได้ช่วยเราพ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้อย่างอื่นช่วยเราไม่ได้ทรัพย์ก็ช่วยเราไม่ได้ลูกหลานก็ช่วยเราไม่ได้สามีก็ช่วยเราไม่ได้ภรรยาก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเราเองทำให้ตัวเองมีทานมีศีลมีภาวนาสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการสร้างธรรมเกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาในการทำดีละชั่วทำแต่บุญบาปไม่ทำบุญกุศลนำเราไปตายแล้วก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เกิดมารูปร่างหน้าตาครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกแขนก็ไม่ขาดขาก็ไม่ขาดในพิกลพิการง่อยเปี้ยเสียขาปัญญาอ่อนเพราะบุญที่เราทำเอาไว้ทานศีลภาวนาที่เราสะสมไว้เนี่ยมันจะนำพาเราให้พ้นจากสภาวะนั้นก่อนที่เกิดมาอยู่ในสภาวะนั้นเพราะตัวเองผิดศีลผิดธรรมไปเบียดเบียนเขาไว้ไปทำร้ายเขาไว้กรรมมันมาให้ผลคนที่เราไปทำร้ายเขาไว้สัตว์ที่เราไปทำร้ายเขาไว้เขาก็พยาบาทจองเวรนะที่เราต้องแผ่เมตตาเวลาหลังสวดมนต์หลังภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนให้อาเป็นอโหสิกรรมกันนะบางทีทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนากรรมมันเบาก็จริงแต่มันยังให้ผลอยู่ก็ยังพยาบาทจองเวรเราอยู่เวลาเราไปเกิดการจองเวรของเขามันยังไม่สิ้นสุดเขายังไม่ให้อภัยเขาก็เราก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมก็เกิดมาก็เป็นเศษเสี้ยวของกรรมแล้วเป็นวิบากกรรมเกิดมาก็ต้องบางคนก็ตาบอดหูหนวกประสบอุบัติเหตุเห็นไหมตอนแรกก็ดีๆอยู่โครมเดียวพิกลพิการเป็นนั่นเป็นนี่เยอะแยะมากมายบาปมันให้ผลกรรมมันมาตัดรอนถ้าถามว่าใครทำตัวเองเป็นผู้ทำมาไว้ชาติที่แล้วมานะทำมาไว้ชาตินี้ไม่ได้ทำแต่ชาติที่แล้วทำมาไว้มันกรรมมันให้ผลมันตามมาทันเดี๋ยวที่ไหนมันก็ตามไปกรรมเนี้ยมันหนีกรรมไม่ได้มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอันใดไว้ก็ได้รับผลกรรมมันนั้นพระตัวองค์สอนเชื่อเรื่องกรรมคนเรานี่ต้องทำกรรมดีละกรรมชั่วคือทำบุญละบาปบาปไม่เพียงเล็กน้อยมันก็ให้ผลหน่อยหนึ่งมันก็ให้นิดหนึ่งมันก็ให้นั่นเดียวกันมันไม่ให้ไม่ใช่มันให้มันรอจังหวะตอนนั้นเองว่าเวลาไหนอันสมควรที่มันจะถึงเวลานั้นมันก็มานะบางคนรวยอยู่ดีๆเนี่ยแป๊บเดียวล้มละลายเลยหมดเนื้อหมดตัวถูกโกงเจออุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆหมดเนื้อหมดตัวหมดฐานะความร่ำรวยเกลี้ยงไม่เหลือจนในพริบตาเพราะอะไรเพราะบาปมันให้ผลมันมาทันมันตามมาทันมันก็ให้ผลทันทีมันไม่รั้งรอผลัดก็ไม่ได้อ้อนวอนก็ไม่ได้ถึงเวลามันให้ผลทันทีแต่เราไม่ได้พิจารณากันเองว่าทำไมคนเราเกิดมาแล้วจึงต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้บางครั้งก็ทำดีไว้ไอ้กรรมดีมันยังให้ผลอยู่ไอ้กรรมชั่วมันยังไม่มีโอกาสมันก็รอก่อนเมื่อใดผลที่เราทำความดีไว้มันหมดเราทำไว้ไม่ได้ทำไว้ทั้งปีบางคนทำบ้างไม่ทำบ้างปีหนึ่งทำกี่ครั้งให้ทานกี่ครั้งรักษาศีลกี่ครั้งภาวนากี่ครั้งบางคนทำป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บนิดนิดหน่อยหน่อยบุญมันก็ให้ผลนิดหน่อยแป๊บเดียวให้ความสุขแค่แป๊บเดียวไอ้บาปที่เราทำไว้มากมายมันก็มาถึงเวลามันก็มามันให้ผลทันทีให้เราเป็นทุกข์ทรมานบางคนเป็นโรคนั่นโรคนี่เห็นไหมอยู่ดีๆร่างกายดีๆอยู่ป่วยซะละยังสมัยนี้ไหมโควิด -19 มันระบาดเร็วมากไปตั้ง108 ล้านแล้วโยมตายไป2 ล้านกว่าแล้วยังไม่หยุดเลยขนาดมีวัคซีนฉีดกันไปแล้วยังไม่สามารถจะควบคุมได้ยิ่งพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่รวดเร็วกว่าเดิมติดง่ายหายช้าติดง่ายแต่หายช้านั้นมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะผลของกรรมนี่แหละที่เราทำกันไว้มันให้ผลงั้นอย่าประมาทแล้วก็เรายังร่างกายยังแข็งแรงดียังหนุ่มยังสาวไม่เจ็บไม่ไข้ปุ๊บปั๊บมันมาทันทีโยมไม่ตั้งหลักตั้งตัว
มันไม่เคยบอกล่วงหน้าเนี่ยมันจะมาถ้าบอกเราจะได้ป้องกันเอาไว้พวกนี้ไม่บอกโรคกรรมนี่มันไม่บอกโยมมาถึงเวลามันให้ผลทันทีนั้นอย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิตอยู่ในภาวะใดเพศใดหนุ่มสาวเด็กได้หมดโยมประเทศไทยก็เด็กอายุแค่2 วันด้านนั้นเองติดโควิดอายุน้อยที่สุดไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกวันเมื่อใดที่มันตามมาทันมันก็ให้ผลทันทีผลของกรรมที่เราทำกันไว้เนี่ยร่วมกันไว้ดังนั้นคนเกิดมาเนี่ยมาเกิดมาด้วยกรรมไม่มีกรรมไม่เกิดมีกรรมเป็นกำเนิดไงเกิดมาด้วยกรรมถ้าหมดกรรมแล้วไม่เกิดเข้านิพพานเลยนิพพานคือหมดกรรมดับทุกข์ดับความเกิดดับความแก่ดับความเจ็บดับความตายได้หมดอันที่เกิดอยู่นี่ยังมีกรรมทั้งนั้นแล้วกรรมมากกรรมน้อยก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยแรงกรรมไหมแต่คนมีละครออกมาเนี่ยแรงกรรมคนก็ติดกันแต่ไม่ได้ถึงเรื่องกรรมแรงของกรรมแรงของการอาฆาตพยาบาทจองเวรก็เลยแรงกรรมนิยายก็สร้างมาจากเรื่องจริงเหมือนกันเอาเรื่องจริงมาสร้างว่าคนเรานี่มันมีกรรมความอาฆาตแค้นความพยาบาทความจองเวรกันเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นวันนี้เป็นของเราพรุ่งนี้เป็นของเขามันหมุนเวียนอย่างเงี้ยตราบใดที่เรายังไม่อโหสิกรรมไม่ทำจิตใจของเราให้มันพ้นจากกรรมไปการจองเวียนจองกรรมก็ยังเกิดขึ้นนั้นอย่าได้ทำอย่าได้สร้างต้องเป็นอโหสิกรรมกันไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็คือการมีศีลมีทานมีภาวนาเนี่ยจะทำให้เราหมดเวียนหมดกรรมไปในที่สุดเมื่อเราเข้าถึงสภาพของความเป็นจริงได้เราก็จะรู้ว่าออนี่เป็นผลของกรรมที่เราทำเอาไว้การที่เล่าไว้บ่อยๆพระโมคคัลลานะเห็นไหมทำไมถูกโจรทุบตายพระโมคคัลลานะเป็นใครเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายสามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ลองจากพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเหาะเหินเดินอากาศหายตัวดำดินไปสวรรค์ไปนรกพลิกแผ่นดินได้ทำไมถูกโจรทุบตายเพราะแรงของกรรมกรรมที่โมคคัลลาเคยทำไว้ตั้งแต่อดีตมันมาให้ผลชาติสุดท้ายต้องใช้กรรมอันนี้ต้องใช้แล้วเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักกรรมอันนี้ในอดีตพระโมคคัลลาเคยไปทุบตีบิดามารดาของตัวเองเอาไว้คือพ่อแม่นั่นเองเพราะความหลงผิดไปเชื่อภรรยายุแยหาอุบายยุมาทำร้ายพ่อแม่ตัวเองผลของกรรมนั้นน่ะถูกทุบตาย500 ชาติโยมชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายถูกทุบมาแล้ว499 ชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติที่500ต้องใช้ถึงจะหมดกรรมไม่ใช้ไม่หมดถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องใช้ถึงแม้จะเป็นสาวกก็ต้องใช้นะเพราะกรรมนี้ใครหนีไม่ได้ทำไว้แล้วต้องได้รับผลนะต้องใช้กันน่าจะได้ประมาทชีวิตของเรามันมีกรรมเป็นกรรมเนิดมีกรรมเกิดมาด้วยกรรมมาเราตั้งใจมาทำกรรมดีกันดีกว่าละกรรมชั่วกรรมที่ไม่ดีมันจะให้ผลเป็นความทุกข์ความทรมานเห็นไหมคนที่เกิดมาทนทุกข์ทรมานจากกรรมไม่ดีนั่นเองแล้วคนเกิดมาตั้งแต่กำเนิดเลยเกิดมาแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีโรคติดกายมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนให้บางคนทั้งออกมาแล้วก็ต้องให้สายยงสายยางให้ออกซิเจนนอนอยู่เป็นปีๆทรมานอยู่งั้นนะโยม
อาศัยสายยางอาศัยเครื่องช่วยหายใจช่วยให้ชีวิตมันอยู่ไปอย่างนั้นทนทุกข์ทรมานเพราะกรรมมันที่ทำมามันให้ผลอยู่บางคนก็ให้หลายปี10ปีก็มี20ปีก็มีต้องนอนทนทุกข์ทรมานอยู่งั้นเป็นเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทรามากมายในสังคมผลแห่งกรรมดังนั้นชาตินี้เขายังไม่เคยทำกรรมแล้วก็เกิดมายังไม่ได้ทำกรรมอะไรเลยแต่กรรมที่แล้วมานะมันให้ผลมามันตามมาจนถึงปัจจุบันตราบใดที่ยังไม่หมดกรรมมันก็ให้ไปอีก500ชาติอย่างน้อยต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนั้นนะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายทนทุกข์ทรมาน500ชาติลองคิดดูว่าเราแค่เราขยับได้เดินได้นะมันยังทุกข์ทรมานขนาดนี้นั่ง5นาที10นาทีก็ปวดแล้วเมื่อยแล้วอยากจะขยับอยากจะไปลุกไปนู่นไปนี่ไปนั่นแต่คิดดูว่าคนมาเกิดมาแล้วขยับไม่ได้มันทรมานแค่ไหนนึกจะลุกก็ลุกไม่ได้นึกจะเดินก็เดินไม่ได้จะไปไหนก็ไปไม่ได้ถ้าไม่มีคนช่วยพยุงช่วยยกช่วยขยับไม่มีสิทธิ์เลยทรมานแค่ไหนกินก็ไม่ได้เคี้ยวก็ไม่ได้อาปาก็ไม่ได้เราไม่สงสัยไม่ข้องใจบ้างเลยถ้าเป็นมนุษย์มันน่าจะเหมือนกันไม่เหมือนเพราะกรรมใครกรรมมันใครทำกรรมอันใดก็ได้รับผลกรรมอันนั้นมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์บางทีเผ่าพันธุ์ของเรามันมีกรรมอย่างนี้เกิดมาทุกคนก็รับกรรมเหมือนกันหมดเรียกกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ทำมาเป็นคณะเป็นไม่ทำเฉพาะบุคคลร่วมกันทำมาต้องมาอยู่ร่วมกันต้องมาเห็นมารู้มาอาศัยกันนี่เป็นผลของกรรมทั้งนั้นนั่นเราต้องตระหนักนะเชื่อกรรมด้วยไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์เนี่ยกรรมฐานเนี่ยตอนให้เชื่อเรื่องกรรมนั่งไปแล้วมันเห็นเองโยมเห็นกรรมของตัวเองเราทำอะไรไว้มันจะมาปรากฏให้เห็นหมดทีแล้วมาเราทำอะไรไว้เนี่ยมันต้องชาติที่แล้วนะชาติปัจจุบันนี่แหละที่เราทำอะไรไว้เนี่ยมันจะมาปรากฏให้เราเห็นหมดเลยเราจะได้ผลกรรมมานั้นเมื่อก่อนตมาก็สงสัยมันมีไหมไม่มีเราทำไปมันประสบกับตัวเองมันเห็นกับตัวเองได้รับผลกับตัวเองจึงเชื่อว่ากรรมนั้นมีจริงไม่ได้สงสัยแล้วเชื่อแน่นอนมั่นใจดังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่ากรรมมีไหมเราลองเนี่ยกรรมฐานเนี่ยฐานที่ตั้งของกรรมกายวาจาใจเนี่ยเรารู้ไว้เสมอรู้กายรู้วาจารู้ใจของเราเห็นมันว่ามันทำอะไรวันนี้มันทำดีมันเห็นไหมเป็นความสุขไหมวันนี้เรามาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยฐานที่เราทำไปกรรมที่เราทำคือการให้ทานเนี่ยมันมีความสุขไหมถ้าเรามารักษาศีลนี่มีความสุขไหมถ้าเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมใจของเราสงบมันมีความสุขไหมมันเห็นเลยโยมไม่ต้องไปถามว่ามันมีไหมไม่มีมันเห็นตัวปัจจุบันนี่แหละโยมไอ้ที่มันไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ตั้งใจดูตั้งใจทำจะให้ดูก็ไม่ดูก็ให้รู้ก็ไม่รู้เราจึงไม่เห็นว่าเราส่งจิตออกไปข้างนอกมันก็ไม่เห็นกรรมมันอยู่ภายในนี่แหละมันอยู่ภายนอกภายนอกเป็นองค์ประกอบที่มันสำเร็จแต่มันสำเร็จภายในความคิดการกระทำคำพูดเองนั่นเราดูตรงนี้เราดูตามรู้ตามเห็นมันคิดอะไรก็รู้รู้เท่าทันมันคิดไม่ดีก็วางเฉยซะไม่ดีอย่าได้คิดมันคิดดีก็รู้รู้ก็วางเฉยซะเราลองดูเฉยๆซะเรียกว่ารู้เฉยรู้แล้วก็เฉยไว้แต่ต้องรู้มาคิดอะไรก็รู้ไม่ใช่ว่าคิดแล้วไม่รู้
ถ้ามีตัวรู้อยู่เนี่ยเราจะเห็นมันคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เฉยก็รู้ว่างก็รู้สงบก็รู้ก็ตามรู้ตามดูตามเห็นมันอยู่อย่างนี้แล้วเราจะรู้เรื่องกรรมถ้าเรารู้เรื่องกรรมเราก็ยอมรับกรรมอะไรมันเกิดขึ้นอ๋อนี่มันกรรมของเราอย่างโมคคัลลานะใหม่ๆก็หนีอยู่เป็นเดือนโยมหายตัวไปเหาะไปโจรก็ไม่สามารถทำอะไรได้หนีอยู่งั้นต้องเป็นเดือนก็โจรก็ไม่ละความพยายามรู้ว่าตามไม่ได้แต่ก็ไปล้อมอยู่งั้นอะล้อมกุฏิพระโมคคัลลาจะกินไปนอนไปล้อมอยู่เป็นเดือนโมคคัลลาก็ว่าเอ๊ะทำไมโจรนี่ไม่ละความพยายามหนอสงสัยจะเป็นกรรมของเรามั้งก็เลยถอยอดีตไปดูนี่มากรรมของเราเนี่ยเลยไม่เหาะไม่หนีเดินลงไปให้โจรมาจับโจรมันก็ทุบดีใจได้จับโมคคัลลาได้เหาะหนีมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ทำไมไม่หนีโจรมันก็ดีใจจับพระโมคคัลลาได้ก็ตีบ้างฟันบ้างทุบบ้างให้สะสมกับที่รอคอยมาเป็นเดือนมันก็สับหมูอะโยมสับให้มันเละเลยสะใจสะใจในการรอคอยโมคคัลลาก็ถอดจิตไปดูตัวเองถูกทุบถูกตีถูกฟันโจร500ก็ช่วยกันบรรเลงทั้งดาบทั้งไม้ทั้งมีดยำเละเลยกรรมไงคนสุดท้ายก็หนีกรรมไม่ได้ก็ต้องไปใช้กรรมนี่ผลของกรรมที่ไปเคยทุบตีพ่อแม่เอาไว้ทุบตีครั้งเดียวโยมแต่ต้องได้รับผลนั้นถึง500ชาติเพราะเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมหนักบิดามารดาเหมือนพระอรหันต์ของโลกไปทุบไปตีไปด่าไปทำให้ท่านลำบากใจเป็นบาปทั้งนั้นแล้วก็เด็กสมัยนี้คนสมัยนี้ไม่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องเวรเถียงพ่อเถียงแม่ทำร้ายพ่อทำร้ายแม่มีข่าวทุกวันก็เสพติดดื่มเหล้าเข้าไปพวกนี้ไปทำให้ประสาทเสียหมดความทรงจำดีๆหายหมดจำแต่สิ่งไม่ที่ไม่ดีเอาไว้ผูกฝังเอาไว้ไม่ให้ก็โมโหโกรธไปขอเงินซื้อยาบ้าซื้อเหล้าซื้อสิ่งเสพติดไม่ได้ก็ทำร้ายผลสุดท้ายก็ฆ่าลงมือฆ่าอนันตริยกรรมพวกนี้โอ้โห500ชาตินี่คือผลวิบากกรรมจะไปตกนรกก่อนไปตกนรกเป็นหมื่นหมื่นปีอเวจีมหานรกนรกขุมที่ลึกพอพ้นจากนรกก็มาเสวยวิบากกรรมมี500ชาติต้องมาโดนทุบถูกตีจนตาย500ชาติอย่างน้อยนั่นแหละผลของกรรมบางคนก็ไม่เชื่อเป็นนิทานหลอกเด็กสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่เขาก็พูดไว้เถียงพ่อเถียงแม่ในปากเท่ากับรูเข็มใช่ไหมเกิดชาติใหม่นี่ปากเท่ารูเข็มกินน้ำก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้มีปากแต่กินไม่ได้มันเหลือรูอยู่นิดเดียวช่องอยู่นิดเดียวดูดก็ไม่ได้อ้าก็ไม่ได้เป็นผลกรรมที่ทำเอาไว้เถียงพ่อเถียงแม่เด็กสมัยนี้เชื่อไหมโยมไม่มีใครเชื่อนึกว่านิทานหลอกเด็กโกหกไม่มีหรอกบุญไม่มีบาปไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีไม่เชื่อตัวเองไม่เคยทำไม่เคยสนใจนั่งกรรมฐานเลยไม่รู้เรื่องกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้ถ้าเรานั่งกรรมฐานนี่มันจะปรากฏหมดเดิมเราเคยทำบาปอะไรไว้ทำกรรมอะไรไว้มันจะปรากฏแก่ตัวเองมันจะมาให้เราเห็นบางคนนี่นั่งไม่ได้นั่งแล้วก็ต้องสะดุ้งทุกทีพอจะสงบมันสะดุ้งทันทีบาปที่ตัวเองทำไว้มันมาปรากฏให้เห็นในนิมิตมันมาเตือน
เราจะสงบปั๊บมันมาเตือนทันทีเลยให้เห็นทันทีว่าเนี่ยเราทำอะไรไว้บางคนไม่กล้านั่งเลยกลัวกลัวสิ่งที่ไม่ดีที่ตัวเองทำเอาไว้มันจะปรากฏให้เห็นอีกมันต้องทำให้ข้ามโยมให้เขาอโหสิกรรมให้ได้อโหสิกรรมไม่ได้ก็ต้องใช้กรรมนั้นไปแผ่เมตตาให้เขาพระกรรมฐานถึงต้องเมตตามากๆไงเจริญเมตตาไปนั่งที่ไหนไปภาวนาที่ไหนไปกินไปนอนที่ไหนก็ต้องแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางที่เขาต้องการส่วนบุญหรือเราไปเคยไปละเมิดเขาไว้เคยไปล่วงเกินเขาไว้ให้เขาอโหสิกรรมให้เราต้องมีบุญให้เขานะไม่มีบุญไม่มีเขาก็ไม่ให้ไม่ใช่จู่ๆไปให้เขามันต้องมีบุญไปให้เขาให้เขามีความสุขอ่ะเขาไปอยู่ในสถานที่ที่มีความทุกข์เขาโกรธเราก็เกลียดเราก็มีความทุกข์มากเขาเราร้อนเขาเผาไหม้ได้ไกลคือโทสะความโกรธความเกลียดอิจฉาพยาบาทจองเวรแต่พระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าจองเวรอาฆาตกันมากรรมเมล็ดทรายเมื่อก่อนเป็นเพื่อนสนิทรักใคร่กันดีเดี๋ยวมาวันหนึ่งขัดใจกันก็เทวทัตก็กรรมสายขึ้นมาสองกรรมเราจะจองเวรขอจองเวรพระพุทธเจ้าเท่ากับเมล็ดทรายในกำมือเนี่ยเมล็ดทรายเม็ดนึงเท่ากับชาติหนึ่งโยมลองคิดดูว่ามันสองกำมือเนี่ยเมล็ดทรายมันจะมากเท่าไหร่ที่จองเวรพระพุทธเจ้าเกิดทุกชาติต้องจองเวรพระเจ้านับไม่ถ้วนนะโยมชาติสุดท้ายชาติปัจจุบันเนี่ยพระเทวทัตก็ตกนรกอเวจีมหานรกธรณีสูบมาทำลายพระพุทธเจ้านี่มันกรรมนางจินจามานวิกายไหมนั่นก็ถูกธรณีสูบไปกล่าวโต้พระพุทธเจ้าก็ไปท้องกับพระพุทธเจ้าทำท้องเทียมขึ้นมาเอาผ้ารัดทำเป็นท้องโตขึ้นมาเข้าออกเข้าออกท้องค่อยๆโตขึ้นไปกล่าวตู่พุทธเจ้าว่าท้องกับพุทธเจ้าใช่ไหมผลสุดท้ายเทวดาทนไม่ได้ก็แสดงอภินิหารกลายเป็นหนูเข้าไปกัดผ้าพอผ้าหลุดออกมาก็ไม่มีอะไรตัวเองเอาผ้าซุกเอาไว้ทำเป็นท้องต่อหน้าสาธารณชนทั้งหลายคนทั้งหลายก็เมื่อก่อนก็นึกว่าพุทธเจ้าเป็นจริงอย่างนั้นแต่เมื่อเทวดาทนไม่ไหวก็บันดาลให้เห็นความเป็นจริงคนทั้งหลายก็สาปแช่งนางก็ลุกไปก็ธรณีก็สูบกรรมมันหนักไงธรณีเอาไว้ไม่อยู่มันสามารถทนอยู่ได้นั้นสิ่งเหล่านี้ก็บ่งบอกถึงว่ากรรมให้ผลแน่นอนนั้นเราพึงละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็มันฝึกจิตฝึกใจของเราให้เข้าถึงความสงบสมถะและวิปัสสนาความรู้แจ้งในหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้านั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันมาเป็นบุญกุศลเนื่องในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้สะสมได้สร้างจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำส่งให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านหลวงพ่อเสน่ห์เขมกัมโมครูบาอาจารย์วสังฆทานนะครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานครับท่านนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
สุทินังวัตเมธานังอาสวะขยวังสุขังโหตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยวังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยวังนิพพานังโหตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายาทธรรมครับนำขึ้นเก็บคุณเจ้าได้เลยเอานะบวชชายขึ้นธรรมารับของครับเชิญเลยครับครับก็เป็นวันอาทิตย์วันเสาร์ที่ทุกท่านได้มาร่วมบุญและทำถวายสังฆทานนะครับก็ทางวัดสังฆทานที่ยินน้อมรับกุศลศรัทธาของทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาสร้างความดีและสร้างบุญบารมีให้กับตนเองนะครับและครอบครัวพร้อมกับทุกท่านได้มาทำวัดสวดมนต์นะครับและกันได้มาเจริญพระเจริญภาวนาทำสมาธิให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับพร้อมกับเครือข่ายวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นข่าวจากชาวพุทธก็ได้ถ่ายทอดเสียงรายการสดจากลานธรรมให้กับทุกท่านที่อยู่ทางบ้านได้รับชมรับฟังและผู้ที่นอนอยู่บนเตียงหรือผู้ที่ไม่สบายเจ็บป่วยก็ได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านได้มองการไกลพร้อมกับส่งธรรมะให้กับทุกถึงบ้านนะครับพร้อมกับเครือข่ายโทรทัศน์สังฆทานธรรมนะครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะครับก็ได้ส่งแพร่ภาพสดให้กับทุกท่านที่มีจานดาวเทียมพร้อมกับให้กับทุกท่านได้ฟังและได้ชมทั้งต่างประเทศด้วยนะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ให้ธรรมะกับทุกท่านถึงบ้านนะครับต่อไปพระคุณเจ้าก็จะบังสุขุลและก็ให้พรนะครับครับเชิญเลยครับครับใบบางสกุลใส่ที่พานเลยครับสาธุครับครับสาธุครับสาธุครับครับต่อไปหลวงพ่อจะบังสุขุลและให้พรนะครับต่อไปก็ตั้งใจอนิจจวตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชฌิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด
เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติปะขยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังทิริอายุจวันโนจะโพคังวุตติจยสวาทิริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสาตวาสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุรับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถินเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตปะคาวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมเตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโน
ภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตัดไว้ดีแล้วขอความสุขความเจริญแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังรับชมวันนี้ตมาก็มีโอกาสได้มาพูดธรรมะที่อยู่กับชีวิตประจำวันของพวกเราดังนั้นคนเราเกิดมานี้เราก็ต้องการความสุขเราไม่ชอบทุกข์เราเกลียดทุกข์เราชอบความสบายแต่นี้ถ้าความสุขของเราเนี่ยมันก็มีอยู่สองอย่างสุขกายกับสุขใจสุขทางกายคือเราได้อาศัยในเสนาสนะเครื่องอุปโภคบริโภคให้พวกเรานั้นสุขกายแต่ถ้าเรามีความสุขกายแล้วจิตใจเราหาความสุขไม่ได้มันก็กลายเป็นแค่ความสุขที่มันไม่จีรังยั่งยืน
พราะสุขของทางโลกนี่มันมีความเสื่อมในหัวข้อที่ว่าอนิจจังมันเป็นอนิจจังแล้วมันเกิดอะไรก็เกิดความทุกข์ไงเมื่อเกิดความทุกข์แล้วเราที่ไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาความทุกข์อันนั้นได้หรือบางครั้งเราก็ไม่สามารถจะบรรเทาทุกข์อันนั้นได้นี่เราต้องทำอะไรต้องทำใจแล้วทำใจมาเรียนรู้สัจธรรมความเป็นจริงที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกข์ควรกำหนดรู้แล้วก็ต้องทำให้แจ้งแล้วก็ต้องอยู่กับทุกข์อันนั้นได้ฉะนั้นคนเกิดมาก็มีอยู่สองอย่างนะรูปธรรมนามธรรมก็คือเรื่องกายเรื่องจิตเท่านั้นเองใช่ไหมทุกวันนี้เราขวนขวายกันขวนขวายอะไร